สวัสดีค่ะได้เวลาเซตเราอัพกับสุภวันโตนะคะตลาดหุ้นไทยวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้นะคะต้องบอกว่าดัชนีเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์อัพค่ะตามทิศทางตลาดหุ้นเอเชียด้วยนะคะเราเห็นฝั่งของคณะกรรมการเฟดส่วนใหญ่ส่งสัญญาณว่าควรจะยุติเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะคะวันนี้เราเห็นนะคะบอนด์ยิลด์หรือว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนั้นย่อตัวลงมาค่าเงินดอลลาร์เองนะคะก็อ่อนค่าหนุนให้ค่าเงินบาทบ้านเรากลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันก็มีประเด็นเรื่องของจีนแล้วค่ะเตรียมจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีก1ล้านล้านหยวนด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูภาพรวมการลงทุนตลอดทั้งวันนี้ค่ะต้องบอกนะคะวันนี้วันพุธหุ้นไทยส่องแสงสีเขียวค่ะเพราะว่าระหว่างการซื้อขายครึ่งวันครึ่งทางหุ้นไทยบวกขึ้นมาถึง20จุดนะคะปิดการซื้อขายวันนี้แทบจะเป็นจุดสูงสุดของวันด้วยค่ะดัชนีปิดไป 1,455.99 จุดนะคะบวกมาแรงถึง 21.54 จุดท่ามกลางมูลค่าการซื้อขายอาจจะหนาแน่นกว่าทุกวันค่ะ 53,304.77 ล้านบาทส่วนฝั่งของ MAI นะคะขยับบวกขึ้นมาทิศทางเดียวกันค่ะปิดการซื้อขายวันนี้นะคะ MAI 432.77 จุดบวกขึ้นมา 5.07 จุดมูลค่าการซื้อขาย 2,255.51 ล้านบาทตรวจแถวกันนะคะ5หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุดค่ะหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์คุณผู้ชมคะนำทีมาโดยฮาน่านะคะวันนี้ราคาปิด65.25 บาทขยับบวกขึ้นมา4.75 บาทค่ะอันดับ2เป็นปตท.นะคะ33.50 บาทค่ะบวกขึ้นมา1 บาท BDMS นะคะหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาล27.50 บาทบวกขึ้นมา70 สตางค์ค่ะAOT ท่าอากาศยานไทยนะคะปิด68.75 บาทขยับบวกขึ้นมา25 สตางค์อันดับที่5เป็นหุ้นในกลุ่มแบงก์อย่างเคแบงก์กสิกรไทยค่ะ128.50 บาทขยับบวกขึ้นมา2 บาทค่ะส่วนคุณผู้ชมไปเอ็กซเรย์หุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลกันหน่อยนะคะราคาหุ้นขยับปรับเพิ่มขึ้นโบรกเกอร์ประเมินนะคะว่าช่วงนี้หันซ้ายหันขวามีคนป่วยไม่สบายไข้หวัดระบาดค่ะลุ้นกำไรไตรมาสที่3โตด้วยนะคะความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลนำมาโดย BDMS นะคะกรุงเทพดุสิตเวชการวันนี้เราเห็นราคาปิดบวกไป 2.80% ขณะที่ BH ค่ะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์วันนี้ราคาบวกปิดไป 3.54% นะคะบล.กรุงศรีพัฒนสินระบุในบทวิเคราะห์ค่ะจำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สะสมตั้งแต่1มกราคมยาวมาจนถึง30กันยายนนะคะมีมากถึง 248,000 กว่ารายเฉพาะกันยายนค่ะมีผู้ป่วยสูงถึง 109,000 กว่ารายนะคะเรียกว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นมามากกว่างวดเดียวกันของปีก่อนค่ะบล.กรุงศรีพัฒนสินนะคะมองบวกต่อหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลลุ้นภาพกำไรไตรมาสที่3นะคะจะเกิด positive surprise ค่ะเน้นโรงพยาบาลประกันสังคมที่มีแรงหนุนจากการปรับขึ้นค่าหัวเป็นอีกแรงหนุนด้วยนะคะหุ้นเด่นแนะนำ BCH รวมไปถึง CHG ค่ะส่วนสต็อกอัปเดตนะคะไปดูความเคลื่อนไหวของบ้านปูกันค่ะล่าสุดเปิดเผยนะคะว่าบ้านปู Next ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปูและบ้านปู Power ซึ่งถือหุ้นสัดส่วนเท่ากัน 50% นะคะไปลงนามสัญญาเพื่อเข้าซื้อหุ้น 40% ในบริษัท SWO Energy Technology ประเทศไทยค่ะหรือว่า SWO Thailand นะคะมีมูลค่าการลงทุนสูงถึง750 ล้านบาทจากผู้ถือหุ้นเดิมค่ะซึ่งคาดว่าจะทำรายการซื้อขายหุ้นแล้วเสร็จภายใน15 พฤศจิกายนนี้ลุยโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะคะรวมไปถึงนำเข้าส่งออกครบวงจรจะเริ่มส่งมอบแต่มาสแรกปี67ด้วยค่ะส่วนว่าที่น้องใหม่ IPO คุณผู้ชม MCA นะคะ Market Connection Asia ค่ะล่าสุดเคาะราคา IPO เรียบร้อย3.30 บาทต่อหุ้นนะคะระยะเวลาเสนอขาย 16-18 ตุลาคมนี้ค่ะมีฝั่งของบล.โกลเบกเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายค่ะวันนี้หุ้นไทยบวกแรงนะคะต้องไปคุยกับนักวิเคราะห์แล้วค่ะว่าทิศทางจากนี้จะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราอยู่กับบล.กสิกรไทยค่ะอยู่กับคุณบอมนะคะคุณสรพลวีระเมธีกุลค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการนะคะหัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุนบล.กสิกรไทยค่ะสวัสดีคุณบอมค่ะสวัสดีครับคุณบอมฉายภาพก่อนเลยนะคะวันนี้หุ้นไทยขึ้นแรงพอสมควรค่ะปิดแทบจะเป็นจุดไฮเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นคะที่ทางจากนี้ประเมินยังไงด้วยคะครับจริงๆต้องบอกว่าถ้าใครตามช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่หลุด 1,500 จุดลงมาเนี่ยไม่ได้ถูกลงจากเรื่องของกำไรนะครับแต่ถูกลงจากภาพแมกโรนั่นก็คือเงินบาทกับบอนด์ยิลด์นะครับซึ่งเงินบาทเนี่ยมีทั้งสองปัจจัยคือดอลลาร์อินเด็กซ์ที่มันแข็งค่าขึ้นมากับความไม่ชัดเจนของเงินดิจิตอล
ส่วนเรื่องยิวเนี่ยก็ตามทิศทางตลาดโลกแล้วก็ความกังวลที่เกี่ยวข้องกับของดิจิตอลวอลเล็ตนะครับตามรายการเคสฟอร์ดนะครับเราจะพูดค่อนข้างชัดนะครับว่าต่ำกว่า1440ลงไปถึง1390เนี่ยเป็นจังหวะในการซื้อแล้วเซตใกล้บอททอมนะครับแล้วล่าสุดเนี่ย2วันเราเห็นสัญญาณเชิงบวกเข้ามานะครับค่ะพันธบัตรเมื่อวานนี้กับเมื่อเช้านี้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เป็นการประมูลพันธบัตรในระยะยาวเนี่ยแล้วมี bid to coverage ratio เนี่ยมาก6เท่าแสดงถึงนักลงทุนเริ่มมองว่า yield ในระดับ10ปีที่เกิน 3.3 3.4 ขึ้นไปเนี่ยเป็นระดับที่น่าเหมาะสมและ price in แล้วเป็นจังหวะที่ทำให้วันนี้ตลาดหุ้นขึ้นไม่ได้ขึ้นจากปัจจัยพื้นฐานขึ้นจากค่าเงินบาทกับบอนด์ยิลด์ที่มันผ่อนคลายพอวันลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าเซ็ตอินเด็กซ์มีโอกาสบอททอมนะครับเยอะแล้วนะครับแล้วผมใช้จังหวะนี้เป็นจังหวะในการทยอยสะสมครับทยอยสะสมได้นะคะหุ้นไหนตัวไหนน่าสนใจคะท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้คะคุณบอมคะครับเมื่อเช้านี้สต็อกพิกของเราคือตัวบำรุงราษฎร์นะครับแล้วก็นิคมนะครับผมคิดว่าสองกลุ่มนี้ยังสามารถทยอยสะสมได้นะครับแล้วก็ต้นเดือนตุลาช่วงเดือนตุลาเนี่ยผมว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีโอกาสแรลลี่ลบเนี่ยดีกับทุกตัวนะครับส่วนในช่วงปลายเดือนตุลาเนี่ยหลังจากเอาท่านะครับในช่วงปลายไตรมาสนะครับผมคิดว่ามีโอกาสที่กลุ่มโรงไฟฟ้ากับกลุ่มไฟแนนซ์จะบอททอมหลังจากงบออกเพราะฉะนั้นต้นตุลาอยู่ในอิเล็กทรอนิกส์นะครับอยู่ในนิคมนะครับโรงพยาบาลส่วนปลายไตรมาสสวิชกลุ่มนี้ไปอยู่ในโรงไฟฟ้ากับไฟแนนซ์ครับค่ะอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะนิคมอุตสาหกรรมรวมถึงโรงพยาบาลอันนี้เป็นต้นไตรมาสที่4ช่วงปลายไตรมาสให้สวิตไปหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าแทนแล้วก็ไฟแนนซ์ครับไฟแนนซ์ด้วยนะคะมีประเด็นเรื่องของจีนค่ะเตรียมจะอัดฉีดเป็นเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ1 ล้านล้านหยวนนะคะหุ้นที่ไปเกี่ยวข้องกับจีนเองน่าสนใจมีเสน่ห์ขนาดไหนคะคือจริงๆต้องบอกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเหนือความคาดหมายเป็นทุกอย่างที่อินไลน์นะครับผมไม่ได้คิดคือจริงๆตอนนี้ผมอยากให้โฟกัสอยู่กับเซกเตอร์ที่เราพูดไปก่อนนะครับส่วนมาตรการเศรษฐกิจของจีนเนี่ยผมเชื่อว่ามันมาแน่นะครับแล้วมันมาในช่วงครึ่งปีหลังแน่นอนแต่ว่าหุ้นที่จะไปเก็งกำไรกับมันเนี่ยผมว่าเชื่อว่าอาจจะยังไม่สามารถเล่นรอบตรงนี้ได้นะครับผมว่ารอสักระยะหนึ่งก่อนดีกว่าใช้หน้าเพลย์ให้รอไปก่อนนะคะหุ้นปันผลราคาน่าสนใจขนาดไหนบางคนบอกว่าเบื่อและเกินภาพรวมการลงทุนไปเก็บหุ้นปันผลดีๆเก็บเข้าพอร์ตดีกว่ามุมมองกสิกรไทยว่ายังไงดีคะเห็นด้วยเลยครับและเป็นคำถามที่ดีดังนั้นคุณตอนนี้เนี่ยผมว่าจริงๆคือเป็นคำถามที่ดีแล้ว2สาววันนี้ผมถูกถามคำถามนี้เยอะมากแสดงว่าคนเนี่ยเริ่มมีกลิ่นอายในการอยากกลับเข้ามาในตลาดหุ้นละแต่ขอแบบเซฟเซฟก่อนนั่นก็คือปันผลขอแบบ value pay ก่อนแล้วหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กค่อยว่ากันถ้าเซ็ตยืน 1,500 ได้หุ้นปันผลที่ผมเชื่อว่าตอนนี้น่าสนใจมีอยู่3ตัว1คือ T-Cap 2คือ Origin 3คือ Advance ครับสามตัวเด่นนะคะ T-Cap Origin แล้วก็ Advance นะคะประเมินเซตอินเด็กซ์แนวรับแนวต้านช่วงนี้ให้ฟังบ้างค่ะคุณบอมคะปิดท้ายช่วงนี้ค่ะพรุ่งนี้ผมคิดว่าเซตน่าจะชะลอความร้อนแรงนะครับเพราะว่ารอดู1:30วันพรุ่งนี้เนื่องจากจะมีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อแล้วอาจจะพลิกได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเซตอินเด็กซ์พรุ่งนี้น่าจะบวกลบไม่เกิน 0.5% จากราคาปิดวันนี้ครับค่ะได้ค่ะตรวจสอบเท่านี้นะคะขอบพระคุณคุณบอมค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะกูรูของเราวันนี้จากบล.กสิกรไทยฉายภาพการลงทุนชัดเจนนะคะแจกหุ้นทั้งรายกลุ่มแจกหุ้นทั้งรายตัวให้คุณผู้ชมนักลงทุนไปทำการบ้านกันต่อด้วยนะคะเลือกเก็บหุ้นสแกนเข้าพอร์ตกันได้ละค่ะนี่เป็นทั้งหมดนะคะเซตราวอัพประจำวันนี้ค่ะเราจะลากันไปด้วยสต็อกพิกหุ้นเด่นแนะนำจากโบรกเกอร์นะคะสุภวันโตนี้ไปแล้วค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนสวัสดีค่ะ